สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้กินเพลินเจริญพุงกับทีมขนมนะใช่ไหมขนมแถวรังสิตนะคะมีอะไรที่อร่อยมากเขาเรียกอะไรนะไข่หงใช่ไหมไข่ไม่ใช่ไข่นกกระทาค่ะเขาเรียกว่าไข่นกกระทาเดี๋ยวจะไปดูกันว่าไข่นกกระทานี้มีความพิเศษอย่างไรนะคะนี่เลยไข่นกกระทากรอบมากๆเพราะปกตินะเราจะได้กินไข่นกกระทาในลักษณะที่เป็นไข่นกกระทาแบบนุ่มๆนะอันนี้เป็นไข่นกกระทาแบบกรอบๆนี่เห็นไหมกรอบๆเดี๋ยวเราจะกินกันฟังเสียงนะกรอบมากกรอบนอกนุ่มในไข่นกกระทาพิกัดแถวรังสิตมารังสิตค่ะฟินสุดเดี๋ยวกินอีกลูกนึงให้รู้กันค่ะข้าวเสียงมันจะกรอบขนาดไหนนี อร่อยสุดๆยกนิ้วให้ไปแล้วค่ะคลิปสั้นๆเมนูต่อไปค่ะเด็ดดวงมากน่ากินสุดๆไหมเดี๋ยวเราจะกินกันค่ะแมว한밤에나홀로너를생각하네이런기분설명할수없어원래이맘쯤너와의여행을생각했었는데 yeah. 네가좋아하던왕과선물을준비했겠지기뻐할너를상상하며근데왜이런생각을하면서너를추억만하게된건지 yeah. 어쩌다너와나왜이렇게끝난건지너를기억하면난가슴이아파와어쩌다너와나이렇게잊혀진다면다시사랑할수없을것같아날에나는내게너무나설었겠지내맘과다르게너에게상처를줬으니사랑한다는말로도부족했던너에게내가너무잘못한것같아너와나의다른생각이결국엔우리를서로갈라섞게만들었어근데왜이런얘기를하게된건지난모르겠어